สวัสดีครับมาอีกแล้วนะสินค้าไอเดียนะครับชิ้นนี้เห็นตามเยาวราชนะฮะแต่เอ๊ะมันทำจากเยาวราชหรือเปล่านะฮะขายจากเมืองไทยวันที่15กุมภาวันนี้วันที่17กุมภานะครับขายได้600ถือว่าแจ่มบอกเลยนะฮะเพื่อนๆก็แต่บอกเลยว่าจริงๆแล้วเอ๊ะไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวคุณเห็นไตเติ้ลแล้วคุณก็รู้เองนะครับแต่เป็นว่าเป็นงานแนวที่ขายได้เรื่อยๆเหมือนกันบน eBay นะครับสินค้าเกี่ยวกับความเชื่อครับนะก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียสินค้าที่น่าสนใจนะครับที่เอามาจัดให้เพื่อนๆนะครับตามสัญญาที่เราให้ไว้ในปี2018นะฮะเราจะหาสินค้าไอเดียพยายามให้คุณทุกวันนะฮะหรือขั้นต่ำอย่างที่ผมตั้งเป้าไว้ต้องมีอย่างน้อยปีหนึ่ง365ชิ้นปีแล้วทำสำเร็จนะฮะและปีนี้ก็จะทำต่อไปแต่ปีนี้ที่เพิ่มขึ้นมาคือจะมีการวิเคราะห์สินค้าธุรกิจที่น่าทำแบบกินยาวๆด้วยนะครับแต่สินค้าชิ้นนี้เป็นสินค้าแบบน่าทำและถ้าคุณอยากรู้เฉลยนะครับพิมพ์มาว่าหินหยกนะครับและผมจะตอบกลับไปให้คุณว่าลิงก์ของสินค้าชิ้นนี้คืออะไรนะครับนะก็ทักทายมานะฮะพิมพ์คีย์มาว่าหินหยกพร้อมกับ Gmail นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะฮะช่องของเรา YouTube อดออนไลน์นะฮะฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งถ้ามีคลิปใหม่ๆมีไลฟ์สดคุณจะได้รู้นะครับแล้วก็ Facebook Fanpage โอ๊ตออนไลน์นะฮะก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์แค่นี้แล้วก็ปลื้มเลยนะครับแล้วถ้าเกิดคุณสนใจอยากเรียน eBay นะครับมีการซัพพอร์ตตลอดชีพมีเครื่องมือหาของขายดีมีเครื่องมือหาคีย์เวิร์ดนะครับจะทำให้การทำงานหาของง่ายขึ้นตอบโจทย์คนที่ยังถามอยู่ว่าไม่รู้จะขายอะไรดีออนไลน์นะครับเครื่องมือนี้คุณจะเห็นสินค้าที่ขายได้บน eBay และ Amazon แล้วสามารถต่อยอดไปดูได้ว่ามันขายดีจริงไหมและเราค่อยหามาขายตามนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะจริงๆมันไม่มีทางที่เขาจะขายได้คนเดียวหรอกนะแต่ถ้าเกิดยังขายได้ราคาดีแปลว่าวันนี้คู่แข่งยังไม่มีมากครับอ่ะก็ถ้าสนใจเรียนนะครับยิง QR code ใน LINE มาได้เลยนะครับหรือไม่ก็ไปที่ LINE แอดนะครับของเราก็คือไปที่เพิ่มเพื่อนของคุณนั่นแหละแล้วพิมพ์แอดข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยโอ๊ตออนไลน์ทักมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับตอบช้านิดช้าหน่อยถ้ากำลังหลับอยู่ขอบคุณครับสวัสดีครับ